สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่10สิงหาคมพุทธศัการาช2561สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ดังนี้ วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอมเมชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2561 Thailand Research Expo 2018และการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนครั้งที่7็ซึ่งสันักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวชรร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งการวิจัยไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทยนอกจากนี้ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติและระดับประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสารรค์สร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดกลไกสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิในิทศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆซึ่งในปีนี้จะแสดงผลงานวิจัยในระบบทั่วประเทศกว่า600ผลงานจาก9กกลุ่มเรื่องประกอบด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการกเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออ,อุตสาหกรรม งานวิจัยนวัตกรรมเพื่อระบบโลจิสติกส์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุขงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพลังงานงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูลและงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครผลงานครามคุณค่าภูมิปัญญามูลค่าเศรษฐกิจไทยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในโครงการจัดการกระบวนการย้อมสีครามธรรมชาติในจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการย้อมสีครามพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จนได้รับการรับรองจากสภาหัตถศิลป์โลกสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลงานระบบสมองกลฝังตัวโดยหุ่นยนต์จิ๊กซอสร์ทเอดูเคชั่นใช้ติดตั้งภายในรถแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน l i n ์ เพื่อเตือนหากลืมเด็กไว้ในรถวิทยาลัยอัชีีวะศึกษาสุราษฎร์ธานีผลงานหนังสือการ์ตูนและภาพประกอบเรื่องโดยใช้เทคโนโลยีผสานความจริงเพื่อให้เกิดภาพสามมิติและเสียงประกอบเรื่องราวของหนังสือผ่านแอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยจากโครงการในพระราชดำริและจากภูมิปัญญาท้องถิน่น สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรีตลอดทั้งงานซึ่งจัดไปจนถึงวันที่13สิงหาคม2561ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาเวลา14นาฬิกา6นาีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการของหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เมื่อปี2448พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งหอสมุดขึ้นณศาราสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและพระราชฐานชื่อว่าหอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอดพลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดแห่งชาติมีฐานะเป็นกองหนึ่งในกรมศิลปากร และเนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอรองรับผู้ใช้บริการจึงดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ที่ท่าวาสุกรีแล้วเสร็จเมื่อปี2509ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ก่อสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติหลังใหม่เป็นอาคารสูง5ชั้นและปรับปรุงอาคารหลังเก่าเพื่อให้สอดคล้องกับการบริการรูปแบบใหม่ที่ได้มาตรฐานในอนาคตจะสรรพื้นที่อย่างสร้างสรรค์เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการในยุค4.0 บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์วารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์จาก156ประเทศ63ภาษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บริการเนื้อหาเต็มผ่านแอปพลิเคชันระบบสืบคน้นและระบบนำทางอัจฉริยะภายในอาคาร โดยจัดพื้นที่ให้เป็นโคเวิร์กิ s งสเปซสำหรับเป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้ใช้บริการสามารถนั่งทำงานร่วมกันให้บริการตอบคำถามด้วยระบบวิดีโอคอลและบริการ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังมีหนังสือหายากเอกสารโบราณราชกิจจานุเบกษาจดหมายเหตุตัวหนังสือเขียนหนังสือฉบับพิมพ์ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ห ศิลาจารึกและตู้พระธรรมโบราณซึ่งนํามารวบรวมเก็บเอาไว้เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ของคนรุ่นหลังซึ่งแต่ละวันนั้นมีผู้ไปพูดไปใช้บริการประมาณ1,500คนทั้งนี้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยังมีแผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้บริการหอสมุดแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสําคัญในการสร,าสร้างศักยภาพของคนไทยทั้งประเทศ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิรัชด,ดามาศทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสบรรเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561 วันนี้เวลา19นาฬิกา35นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทวัคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,สา12สิงหาคม2561ณวัดตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร ในการนี้เสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องนงมัสการบูชาพระทศพลายานพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัตถิพระวิสุทธาธิบดีอดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรพิทยารามจากนั้นเสด็จเข้าพระมหาบนญดบเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทรงวางผ้าไตรและพวงมาลัยบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปัตมีปติมากรทรงกราบ ทรงเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถในรัชกาลที่9ทรงศีลเมื่อประธานส่งถวายศีลจบทรงเจิมเทียนมหามงคลฉลองพระชนมพรรษา86พารรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถในรัชกาลที่9ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถวายสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกพระสงฆ์เจริญคาถาจุดเทียนชัยทรงจุดเทียนบูชาเทวดานุพเคราะ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องบายสีเฉลิมพระเกียรติพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมทรงจุดทูบเทียนประจําวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมจบทรงประเคนเครื่องทยธรรมถวายพระสงฆ์จำนวน87รูปทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้เวลา15นาฬิกา59นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังสวนสาธารณะพ่อตาคูระตำบลขนอมอําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชทรงประสารหลักเมืองขนอมซึ่งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันสนับสนุนทุนทรัพย์ในการจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเจ้านางสนตราเจ้าเมืององค์แรกของเมืองตรนอมหรือเมืองขนอมในปัจจุบันที่ได้บุกเบิกเมืองขนอมในช่วงยุทธพจน ยุคพุทธศตว,วตรรษที่18-19มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากและเพื่อเป็นส่วนรวมจิตใจของประชาชนอำเภอขนอมทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2554ได้นำไม้ตะเคียนมงคลจากภูเขาหลวงอำเภอขนอมมาแกะสลักเป็นเสาหลักเมืองและได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่18กร,รกฎาคม2555และเริ่มก่อสร้างสาหลักเมืองในปีเดียวกันแล้วเสร็จเมื่อปี2561ด้วยศิลปกรรมสีวิชัยผสมผสานกับศิลปกรรมสมัยใหม่ โดยตัวเสาหลักเมืองขนอมในส่วนพรมพักนั้นแกะสลักเป็นสตรีต้นแบบมาจากเจ้านางสนตราสำหรับอำเภอขนอมมีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานเก่าแก่ในราวพุทธศตรวรรษที่1 1ถึง16โดยปรากฏปูราณสถานพราหม์ไสวนิกายที่วัดเจดีหลวงหมู่สี่บ้านท่าในตมนควรทองและได้วิวัฒนาการเป็นเมืองท่าในพุทธศตรวรรษที่18ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง องคมนตรีเป็นประธานเปิดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติประจำปี2561ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช้าวันนี้นายพลกรสุนรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลเฉลิมพระเกียรติประจำปี2561และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งบทกลอนเทิดพระคุณแม่ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเรา ซึ่งสำมนนักงสัคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รอและูนยนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่10-12สิงหาคม2561เพือ่อน้อมทำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถรัชกาลที่9ในโอกาสบร็นเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561 ท้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอเนกมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระราชชนนีให้มีความมั่นคงครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรในครันนี้ได้ปล่อยพันุปลาดนินและปลายิสกเทศจำนวน8 6 0 0 0ตัวณนะบริเวณอ่างเก็บน้ำโครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อนเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ ภายในงานมีการจัดแสดงเทศกาลผลสําเร็จของศูนย์กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ชมสวนพ่อกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกจากนี้มีการประกวดเขียนเรียงความขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยนักเรียนในระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรพันไม้ต่างๆและผลิตภัณฑ์โอท็อป ตลอด39ปีของการจัดตั้งศูนย์ศูนย์การพัฒนาศึกษาเขาหินซ้อนได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาทางด้านดินน้ําป่าไม้และกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆจนมีผลสําเร็จเป็นรูปธรรมเช่นผลงานวิจัยจํานวน129เรื่องและการคัดเลือกจะทําเป็นหลักสูตรฝึกอบรม13เรื่องขยายผลสู่เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์สามารถพัฒนาอาชีพได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพสามารถยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ถึง15ศูนย์เรียนรู้จะตั้งกลุ่มอาชีพได้ถึง18กลุ่มอาทิกลุ่มข้าวกลุ่มผัก ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เฉลี่ย60,000บาทต่อคนต่อปีโดยในปี2,560 2,561มีหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนเกษตรกรชาวต่างประเทศและประชาชนทั่วไปสนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์จำนวน142,241คน องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชการที่9ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชงุมความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมีและติดตามการดำเนินง,งานโครงการอเนึ่องมาจากพระราชดำร,ร,ริในพื้นที่จังหวัดราช,ชบุรี วันนี้ช่วงเช้าพนากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคขบวนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคก,กลางเดินทางไปยังโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม้มอนึ่งมาจากพระราชดำริอำเภอโพธา,พร,ารามจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ท่องเที่ยวเชิงกเกษตรเขาชงุม้มความสุขของคนไทยแต้ร่มพระบรารมีซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรีสำนักงานกปร,รและโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุม้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12สิงหาคม2561โอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆที่ให้บริการทางวิชาการ ภายในโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการที่ดําเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมินพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรในการศึกษาวิธีการปรับปรุงที่ดินเสื่อมโทรมรวมทั้งทดสอบวางแผนและจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จนสามารถใช้พื้นที่ทําการเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาขนาดย่อม เพื่อให้ประชาชนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ต้นแบบของการบริหารจัดการดินน้ำและป่าไม้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจากแปลงสาธิตต่างๆโดยยึดหลักการแก้ไขปัญหาที่เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านไทยประจันอเนื่องมาจากพระราชดำริตะมนยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการดําเนินง,งานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลยางหักเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามก,กุฎราชากุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการขอสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะป,ปลูกและการอุปโภคบริโภค ทางสำนักงานกอปรกลมเชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยการพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลยางหักจำนวน5้าแห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านผุกรูดอเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยผุกรูดอเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอเนื่องมาจากพระราชดำริและอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบนอเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำทัง้ง5แห่งมีสภาพสมบูรณ์สามารถช่วยเหลือราษฎรตะมันยางหักได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้อ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งยังมีกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ช่วยกันดูแลรักษาสภาพพื้นที่อ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำร่วมกับโครงการชลประทานราชบุรีรวมทั้งมีการวางแผนบริหารการจัดการน้ำในช่วงก่อนและหลังเพาะปลูกเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปยังแปลงเกษตรผสมผสานของนายบุญมีฉลวยสีเมืองซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ําโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านไทยประจันอเนื่องมาจากพระราชด,ดำริซึ่งสามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีส่งผลให้ปัจจุบันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งไม่มีหนี้สิน Ask, blinking, ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเป็นจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ สหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายตุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนให้นาเอกสารหลักฐานที่ปรากฏรหัสบัตรประจําตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพันคอและบัตรประจําตัวจิตอาสา ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออ,อยอได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2561ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยในวันที่12และ17สิงหาคม2561ทั้งสออ,อยอของดรับสมัครเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัคร ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510 1511และ022832745 022832013วันนี้ที่บริเวณวัดป่าบ้านเพ็ก อำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกดนายทวัชสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินสนองพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ทําความดีอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์นในหมู่คณะ ให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยมีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์พร้อมด้วอส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันปล,กปลูกต้นไม้ในพื้นที่10ไร่ประกอบด้วยต้นยางนาต้นตะเคียนต้นกระบากและต้นพยุงจำนวน2,000ต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลได้สมเด็จพระนางเจ้าศิริิติ์พระบร,รมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสเป็นเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561 วันนี้ที่หน่วยพิธ์อุทยานแห่งชาติภูพานอำเภอผูพานจังหวัดสกลนครพลตรีสุขพัฒสนสุขส้อยผู้ชกการมณฑทนทหารบกที่29ค่ายกฤษศรีวราจังหวัดสกลนครนำหน่วยง,งานราชการทหารตำรวจเอกชนนักเกรยียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมปลูกป่าและทำโป่งเทียมในโครงการอาสาปลูกพืชอาหารช้างป่าถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้า เนื่องในโอกาสบรรเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ทั้งนี้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพานมีช้างทรงปล่อยตามโครงการทดลองปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติตามแนวพระราชดำริจำนวน6เชือกโดยในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีสภาพป่าท,ที่อุดมสมบูรณ์ หน่ง,งานต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเซริกิ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561วันนี้ที่มหาวิทยาลัยนอรสทกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต พลาาเอกเอกชลิตภุกพาสุกองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณแม่สองมือวันทาก,กราบเท้าบูชาพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2561เพื่อเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,สา12สิงหาคม2561 ท่านี้ได้มีการจัดการวันแม่แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อมอบเกียรติบัตรแก่คุณแม่ดีเด่นของนักศึกษาที่ทําคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันการศึกษาโดยให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูกให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูกปลูกฝังให้ลูกได้ตระหนักถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กําเนิดพึ่งมีความกตัญญูกระตะเวทีต่อแม่แสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่เป็นบุคคลที่ดีของสังคม ในปีนี้มีคุณแม่ที่รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี2561จากมหาวิทยาลัยนอรสทกรุงเทพจำนวน44คนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ s อส c บสะพานใหม่จำนวน72คนและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ s อ a c บกนนทบุรีจำนวน71คนรวมทั้งสิ้น187คน วันนี้ที่อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกรุงเทพมหานครรักษาการ,ร,กาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่นิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสบรรเลมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยายลัยและราษฎรไทยทุกหมู่เหล่าโดยส่งปฏิบัติพระราชากรณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในหลายด้านอาทิด้านการศึกษาการพัฒนาอาชีพตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรบมานาถบพิตรและประโยชน์สุขของราษฎรไทยวันนี้ที่บริเวณโครงการฝายวังปานบ้านท้าหลุก อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนสำนักง,งานประมงจังหวัดลำพูนจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรตสิสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบร,รมราชินีนาถรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสบันเลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561โดยมีนายอนสิทธิ์สัมพันธรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานมีนหัวหน้าส่วนราชการขรร้าราชการนักเรียนนักศึกษาประชาชนชาวอำเภอเวียงหนองล่องร่วมปล่อยพันธ์ปลาจำนวน200,000ตัวลงในลำน้ำปิงด้านหน้าฝ่ายโครงการฝ่ายวันปาน เพื่อเป็นการเพราะพันธุ์ปลาน้ําจืดและให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนต่อไปสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ ส่งท้ายข่าวข้าม